ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์บับบิชนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Mton Thailand นะครับผมวันนี้เรามาดูเจ้าตัว MZ9 นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัว military ใช่ตัวทหารครับก็จะเป็นมีออโต้นะครับแต่เราแต่ตัว civilian ก็จะไม่มีนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาลองยิงกับ9 มม. นะครับโดยใส่สลับนะครับผมเป็นลูกจริงสลับกับลูกซ้อมนะครับผมลูกจริง5นัดลูกซ้อม5นัดสลับกันเป็นฟันปลานะครับผมเราก็จะมายิงเซมิครับจำนวน10นัดครับผมก็สลับตัวนี้ครับผมถ้าจำกันได้หน้าตาเหมือนตัวที่อยู่ในคลิปคุณน้ำอิงเลยเนาะใช่ครับผมคือจริงๆแล้วครับอธิบายก่อนสเปคของ MZ9S กับ MZ9 เนี่ยมันไม่ต่างกันเลยเพราะว่ามันมาตรฐาน IDF เหมือนกันนะครับคือมันต่างแค่ยิงฟูลออโต้ได้กับยิงฟูลออโต้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวปืนเนี่ยบริหารกลไกด้วยโบแบ็กนะครับแล้วก็ยิงจากหน้าลูกเลื่อนปิดเท่านั้นนะครับในคลิปที่แล้วถ้าอาจจะเห็นปืนหน้าลูกเลื่อนเปิดอยู่แล้วพอเหนี่ยวไกลแล้วมันลั่นกลับจริงๆมันเป็นการตัดต่อครับคือเราทางเจ้าหน้าที่ก็ตัดเดี๋ยวเรามาเทสดีกว่าเรามายิงให้เห็นเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยิงอย่างนั้นนะปืนเนี่ยมันยิงจากหน้าลูกเลื่อนปิดเท่านั้นแล้วผมมั่นใจมากเพราะปืนโบแบ็กเนี่ยความเที่ยงตรงมันสูงลูกซ้อมก็ยิงได้ลูกจริงก็ยิงได้อันนี้เราสลับให้ดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชวนครับผมเปิดโบให้เห็นเลยนะครับครับผมแมกกาซีนนะครับผมอยู่ที่หมดยิงแล้วนะครับเราจะลองลั่นไกลนะครับเห็นไหมฮะไม่ไปนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ผมจะปลดโบแล้วนะครับครับผมก็ไม่ลั่นนะครับผมลุกหมดโบค้างครับผมปกติครับตัวแมกกาซีนเป็นแอมบีนะครับจริงๆกดตรงนี้ก็ปลดออกได้เลยครับลองใส่แล้วลองนิ้วแตะดีดออกเลยนะครับครับผมดับลงพื้นได้ไหมฮะได้เอาเลยโยนปืนทิ้งก็ได้นะครับผมเสียครับโอเคเคลียร์ครับผมก็เราจะมายิงฟัวโต้นะครับแต่ก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวของทางการทหารนะครับผมประชาชนไม่สามารถครอบครองได้ใช่ครับผมผิดตามพรบอาวุธปืนนะครับผมตัวประชาชนนะครับจะเป็น MZ9S ยิงเซมิได้เท่านั้นส่วนตัวนี้เป็นตัวฟัวโต้นะครับจำหน่ายให้เฉพาะข้าราชการทหารและตำรวจครับครับผมอันนี้เป็นลูกจริงนะครับจำนวน10นัดนะครับผมกดหลังลงนิดนึงนะครับต้านปืนนิดนึงพร้อมสุดยอดครับนี่เราก็มาดูระบบปลดแม็กอีกรอบนะครับโอเคนะครับผมรู้สึกในตอนยิง มันคุมง่ายไหมคุมง่ายนะครับคือตัวปืนมันเป็นโบแบ็กแล้วมันมีบัฟเฟอร์ด้วยนะครับมันจะช่วยส่งแรงแล้วก็ลดแรงสะท้อนครับผมเป็นไงครับความรู้สึกตอนยิงก็ความรู้สึกตอนยิงนิ่มมากครับผมแล้วรู้สึกแตกต่างไหมจากที่เคยยิงมาในอดีตพวก AR9 อะไรพวกนี้ตอนนี้รู้สึกนิ่มกว่าหน่อยๆนะฮะครับมันก็จะเป็นเรื่องของกลไกของเขาครับที่เป็นโบแบ็กเนาะแล้วก็มีบัฟเฟอร์ครับครับก็ขอบคุณทาง Mton Thailand นะครับที่ชวนทางบัฟบิทมายิงนะครับก็ขอบคุณผมเองก็นะฮะขอบคุณบัฟบิทนะครับที่อุตส่าห์ตามมาลำบากตามมายิงนะครับถึงนี่นะครับก็หวังว่าตัว MZ9S นะครับตัวพลเรือนเดี๋ยวพอเข้ามาขายอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้เชิญบัฟบิทมารีวิวอีกนะครับวันนี้ก็เอาของตัวทหารไปก่อนก็ให้เห็นศักยภาพของปืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ